สวัสดีครับพบกับ TTM นิทานธรรมชาติในวงเล็บอย่าเชื่อในวงเล็บอย่าเชื่อขายฟรีขายฟรีนะฮะฟรีแล้วก็กินเปล่าการวันนี้จะเป็นวันที่แปลกอีกสักวันหนึ่งแปลกๆมากๆเลยแหละสำหรับผมด้วยแล้วก็อาจจะแปลกสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับซึ่งโดยปกติแล้วผมไม่ได้ถ่ายให้เห็นใบหน้าไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ก็แล้วกันที่จะทำอะไรแบบนี้ก็จะให้ดูนะครับว่ามันจะพิเศษหรือมันจะแตกต่างไปจากวันเดิมๆอย่างไรวันนี้ผมจะถือว่ามาพูดคุยนะครับมาแบบว่าไล่เรียงในรูปแบบของที่มันเร็วมากขึ้นนะครับคำว่าเร็วมากขึ้นก็คือทุกทีเวลาพูดปุ๊บตั้งชื่อเรื่องก็ใส่ยังไม่ยั้งเลยเห็นไหมฮะแต่วันนี้ผมจะมาเชิงพูดคุยแล้วก็ทำให้มันเบาลงแล้วมันซอฟลงแล้วมันก็ค่อยๆน้อยลงก็คือเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทัชกันได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับด้วยตอนนี้อริยบทของผมถ้าหากว่าไม่ได้เห็นหน้าผมมันก็จะอีกอารมณ์นึงเห็นไหมครับคำว่าอีกอารมณ์นึงเนี่ยวันนี้ผมโจหัวข้อเลยนะครับว่าผมจะพูดเรื่องทำอย่างไรนะฮะให้เรานะครับสามารถที่จะลบล้างความทรงจำในอดีตที่เราเคยผิดพลาดมาในอดีตที่เราเคยตั้งใจทำก็ดีหรือไม่ตั้งใจทำก็ดีหรือลบล้างความทรงจำที่ดีๆไม่ให้มาเหนี่ยวรั้งเรานะครับให้เราไปยึดเขาเรียกผูกพันต่อเข้าไปอีกนะครับให้มันเบาบางลงนะฮะนี่ก็คือเอาไว้แก้ทางสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นวัยชราวัยตอนปลายวัยทำงานเป็นการนะครับที่จะ อะไรอะบันทึกภาพความทรงจำที่ค่อนข้างมีพลังงานมากนะครับพลังงานค่อนข้างสูงมากนะครับมันเป็นพลังงานที่ถ้าพูดถึงเป็นแรงอะไรดีอ่ะเป็นแรงดูดเข้าหาศูนย์กลางก็ได้นะครับแรงดูดเข้าหาศูนย์กลางก็ได้นะฮะแรงดูดเข้าหาศูนย์กลางก็ได้แล้วก็เป็นแรงผลักหนีออกจากศูนย์กลางก็ได้ทั้งดูดและผลักเกิดขึ้นในวินาทีเดียวกันแล้วก็เป็นภาษาผมจะบอกว่าการเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะมันไม่เห็นหน้าผมใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกับอารมณ์ที่เห็นหน้าผมมันจะเป็นยังไงสำหรับใครก็ตามที่ไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยนี่หน้าผมจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับหน้าผมมันก็จะอีกอารมณ์นึงซึ่งผมก็จะบอกว่าจริงแล้วผมไม่ค่อยอยากมาออกสื่อในด้านของเนื้องานที่เป็นออฟฟิศนะครับที่ของลุงออกนะครับของแอลมี่หรือของศูนย์วิจัยหรือของบ้านรอดทีวีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพยายามหาหลายๆอย่างนะครับที่จะกระตุ้นพวกเรานะครับคำว่าพวกเราเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครฟังบ้างไม่ฟังบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรือรับได้บ้างไม่รับไม่ได้บ้างผมก็ถือว่าผมคุยกับตัวเองแล้วผมก็คุยกับใครก็ได้ที่รับได้ซึ่งผมก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าใครคือคนที่รับได้นอกจากว่าจะมีฟีดแบ็กกลับคืนมาพอมีฟีดแบ็กก็คือคอมเมนต์กลับมาหรือว่าผลสะท้อนกลับมาผ่านอินบ็อกซ์ของคุณป้าแอดมิน LINE ID 22.7 แล้วหรือบางทีเดินทางมาที่ออฟฟิศนะครับมาที่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมผมก็จะได้อะไรได้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับมีทั้งสิ่งที่อยากให้เป็นอยากให้ทำอยากให้มีสิ่งที่ไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้ทำไม่อยากให้มีก็แล้วแต่นะครับก็มีความหลากหลายในแต่ละคนไปทีนี้สิ่งที่ผมจับแยกเห็นความแตกต่างเห็นไหมครับว่าเดิมไม่เคยเห็นหน้าผมนะเวลาผมเล่านะครับแต่คราวนี้จะเห็นผมจ้องเลยจ้องกล้องเลยเห็นไหมฮะเนี่ยโอเคไหมนี่ก็อีกกล้องนึงนะครับเนื่องจากว่าผมทำไลฟ์เนี่ยครับผมทำคู่ขนานนะครับไลฟ์ด้านที่นี่คือเฟซนะครับเฟซนะครับที่จะไปอยู่ใน YouTube นะฮะเฟซแล้วก็ไปอยู่ใน YouTube อันนี้จะเป็นของออฟฟิศซึ่งเป็นทางการเพราะฉะนั้นการเป็นทางการเนี่ยอัตลักษณ์ลีลาผมที่มันเป็นตัวผมเนี่ยท่านจะไม่ได้เห็นวันนี้ท่านได้เห็นผมใส่เสื้อดิปกติถ้าเป็นกล้องที่เป็นเพจส่วนตัวไม่ใช่เพจส่วนตัวหรอกแต่เป็นเพจที่เป็นตัวตนของผมจริงๆอ่ะเวลาที่ผมเล่าคนที่ดูจากเพจก็จะไปดูที่เห็นจากใน YouTube นั่นแหละคือที่ผมใส่เก่งในตัวเดียวเห็นไหมฮะก็จะได้เห็นอากัปกิริยาได้เห็นสไตล์ผมเพิ่มมากขึ้นยิ่งไปอีกนะครับเห็นไหมฮะเอาล่ะมาพูดถึงความต่าง
เมื่อกี้ไม่เห็นหน้าตอนนี้เห็นหน้าเห็นไหมครับเมื่ออะไรดีเมื่อผมต้องการสื่อสารให้กับใครก็ไม่รู้ที่ผมไม่รู้จักและต้องการให้อะไรให้ใครก็ได้ที่รับได้แล้วรับได้แล้วก็ไปก่อให้เกิดประโยชน์ในวันข้างหน้าเองนะครับสิ่งที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับผมจะพาอย่างนี้ฮะเนื่องจากว่าผมเป็นช่วงวัยถ้าพูดถึงผมเป็นช่วงวัยทำงานผมจะเป็นอะไรก็ตามแต่ผมไม่ได้เป็นบุคคลที่ตั้งตัวตั้งตนว่าเป็นผู้สอนผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ที่เข้าถึงหรือว่าผู้ที่เก่งกล้าสามารถอะไรนะครับและเหมือนกันผู้ที่รับฟังอยู่ก็ผมไม่ได้มีอะไรดีครับผมไม่ใช่เจ้านายท่านนะครับผมไม่ใช่เจ้านายทุกคนผมไม่ใช่เพื่อนร่วมงานผมไม่ใช่ผู้ตามทุกคนใช่ไหมครับคือเราอิสระจากกันเราแยกขาดออกจากกันเมื่อเราอิสระออกจากกันท่านคือท่านผมคือผมนะครับผมคือผมท่านคือท่านทีนี้ในการเล่ามันก็ต้องใช้คำว่าเราก็คือต้องไปด้วยกันไอ้คำว่าเราตรงนี้ไปด้วยกันได้ก็คือพอที่จะรับกันได้นะครับทีนี้เมื่อพอที่จะรับกันได้ก็ไปด้วยกันได้ก็จะมีคนที่รับได้แล้วก็มีฟีดแบคมาหาผมตั้งแต่เท่าที่ผมเจอผมยังอาจจะยังไม่เคยเรียกได้ว่าชรามั้ยก็เกือบชรานะเกือบจะชราแต่ยังไม่ชราซะทีเดียวก็มีวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนกลางนะครับวัยทำงานวัยรุ่นตอนโอเควัยรุ่นตอนต้นมีนะครับมีวัยรุ่นตอนต้นโอเคมีครับมีก็ยังเป็นวัยรุ่นตอนต้นอยู่ก็มีทีนี้มีก็ถือได้ว่าโอเครับได้ทีนี้ผมจะจับแยกให้ฟังอย่างนี้เลยครับง่ายๆเลยครับผมวันนี้ผมตั้งใจมาคุยมากกว่ามาพูดคุยให้ฟังนะครับว่าเวลาผมทำคลิปอะครับผมไม่รู้หรอกใครรับได้ไม่ได้ผมไม่รู้หรอกใครชอบผมหรือไม่ชอบผมผมไม่รู้หรอกใครเกลียดหรือไม่เกลียดผมใครพอใจใครไม่พอใจนะครับผมจะไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามที่จะประคับประคองสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารออกมาสู่พวกเรานะครับคือผมอยากให้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่าทำไมผมถึงไม่ถ่ายหน้าไม่ถ่ายให้เห็นหน้าตัวเองง่ายๆเลยครับผมเขินครับถ้ามันเป็นช่องที่ผมทำอยู่งานอยู่ตลอดจริงๆผมไม่เขินหรอกเพราะว่ามันเป็นถ้าใครรู้แบ็คกราวด์ผมนะครับก็แบ็คกราวด์ผมก็ทำงานด้านนี้มาแบบโหเกือบ30ปีอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ได้ยากเลยแต่ว่าเวทีมันเป็นเวทีของทางการนะครับมันเป็นเวทีที่ทุกคนให้ความสำคัญกับด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นแล้วผมทำไมแล้วผมจะมาทำอะไรผมพยายามที่จะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่ผมสื่อสารออกไปนั้นนะฮะมันจะเป็นตัวช่วยให้พวกเรานะครับได้อะไรอ่ะสื่อสารกับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นผมอยากให้จับหลักตรงนี้ครับกว่าที่ผมจะนั่งเล่าหนึ่งเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสำคัญเนี่ยครับผมบอกให้รู้เลยนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายและผมไม่ได้จำตำราผมไม่ได้มีครูบาอาจารย์ผมไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ผมมีปรมาจารย์ที่เคาะโต๊ะโป๊ะโป๊ะอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วเวลาเคาะก็เคาะก่อนด้วยเคาะก่อนเองเสร็จปุ๊บแล้วถึงจะเอาไปคอนเฟิร์มนะครับซึ่งมันเป็นรายละเอียดและดีเทลมากนะครับเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องตัวเราผ่านตัวเราเนี่ยครับพอดีว่าผมมันไปฟลุกนะครับผมฟลุกแค่นั้นเองทีนี้ไอ้ความฟลุกของผมเนี่ยแทนที่ผมพอวันนึงที่มันฟลุกแล้วผมจะไปใช้ประโยชน์เพื่อตัวผมมันกลับกลายเป็นว่าฟลุกตัวนี้ครับมันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนส่วนใครที่ได้รับโทษจากผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ค่อยๆทยอยค่อยๆถอนความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอมันถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวมันจะเหวี่ยงกลับมาใหม่เองก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็ผมไม่เคยที่จะไปอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการให้พวกเราเข้าใจความเป็นตัวเราเองโอเคนะครับเอาละเข้าประเด็นมันมีหลักง่ายๆแบบนี้ครับว่าเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับไลฟ์ในตลาดสดตลาดแห้งในไลฟ์ที่เราทุกคนเคยได้ยินมานะครับทุกคนก็อยากจะทำไลฟ์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 คำว่าทำไลฟ์หมายถึงว่าก็
ถ่ายทอดสดเสร็จแล้วก็เก็บไว้ใน YouTube แล้วเขาก็ทำเป็นช่องเป็นยูทูบเบอร์อะไรก็ว่าไปเหมือนกันผมก็ทำครับผมก็ไลฟ์ผมไลฟ์ใครก่อนผมไลฟ์แอลมี่ก่อนแล้วผมก็เริ่มที่จะมาไลฟ์ตัวผมเพราะว่าผมเองก็อยากจะช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าไปสู่สิ่งที่แอลมี่พูดไว้ง่ายมากที่สุดโอเคไหมครับทีนี้ความง่ายเนี่ยอัตราส่วนของผมเนี่ยมัน1ต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ผมมีมิติของการเล่าก็คือผมเล่าเห็นไหมว่าเวลาผมเล่านะฮะผมเล่าตั้งแต่เกิดกับดับเลยนะครับ Start and Finish ก็คืออะไรผมเล่าตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะผลิตพลเมืองก็คือฟิวชั่นไปเป็นฟิชชั่นพอเป็นฟิชชั่นก็เป็นแรกเดือนที่อยู่ในท้องแม่แรกเดือนที่อยู่นอกท้องแม่พอแรกเดือนอยู่ท้องนอกท้องแม่ก็เป็นมาขวบปีเห็นไหมครับพอเริ่มเป็นปีก็เป็นอะไรเป็นวัยรุ่นเป็นวัยทำงานเป็นวัยรุ่นตอนปลายและเป็นวัยชราเห็นไหมครับว่าภาษาที่ผมจะใช้เล่าเนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่มีชุดภาษาที่มากมายหรอกเพราะว่าอะไรเพราะผมเพิ่งเกิดมาเท่ากับที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ฮะแล้วพอเกิดมาในช่วงวัยประสบการณ์ตรงของผมฟังให้ดีนะครับลายของความเป็นอายุไขก็คืออายุตั้งแต่ start and finish มามันก็มีชุดข้อมูลอยู่ประมาณหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันประสบการณ์ตรงของผมมันก็มีเท่ากับประมาณหนึ่งเท่าที่มันเป็นช่วงวัยเติบโตมากล่าวคือบางคนนะครับช่วงวัยของเขาแค่เด็ก10ขวบ25หรือ15ขวบแต่ประสบการณ์สูงมากเลยเพราะว่าอะไรเขาผ่านช่วงประสบการณ์เขาอาจจะขายพวงมาลัยเขาอาจจะได้บริหารกิจการเขาอาจจะไปรู้อะไรมาเห็นไหมฮะความต่างมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแต่พอดีผมมันดันฟุกครับผมไปฟลุกรู้เรื่องสิ่งที่เป็นตัวเราเข้าครับพอไปรู้เรื่องตัวเราสิ่งเป็นตัวเราเข้ามันเลยกลายเป็นว่าสิ่งนอกตัวมันเป็นรองทันทีครับเห็นไหมฮะพอสิ่งนอกตัวเป็นรองมันก็เลยทำให้ความเป็นตัวเราที่เป็นบทบาทภายในมันมีสูงมากพอมีสูงมากผมก็แค่นำมันออกมาแล้วพยายามจัดสรรมันให้เข้ากับช่วงวัยในแต่ละช่วงหลังๆมาเห็นไหมครับผมเห็นว่าหลายคนหลายท่านไปงับอากาศกันแล้วก็ทำกันเนี่ยสเปะสปะหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเฮ้ยทำไมฟีดแบ็กเนี่ยมันได้กับเฉพาะบางคนมันไม่ได้กับอีกคนทั้งที่อีกคนนึงอ่ะทำถี่ทำบ่อยทำเก่งมากแต่คนที่ไม่ได้ทำถี่ทำบ่อยทำไม่เก่งเลยกับมีผลสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากที่จะมีความปรารถนาที่จะสนับสนุนส่งเสริมทุกมิติที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอาวิธีไปแล้วก็ทำแล้วก็ได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าอะไรก่อนมกรา37เนี่ยครับจะง่ายๆเลยนะฮะจะอะไรดีอ่ะจะเจอสิ่งที่ไม่ชอบไม่อยากมีไม่อยากเป็นมากที่สุดผมจะบอกว่าทุกขเวทนาครับผมจะบอกความยากลำบากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อน37นะฮะบันทึกมาเยอะมากแล้วครับบันทึกมาเยอะมากเชื่อมาเยอะมากเข้าใจมาเยอะมากรู้มาเยอะมากเขาเรียกอะไรที่ผมบอกกล้าใช้ความกล้ามาเยอะแล้วใช้ความกลัวก็มาเยอะแล้วเนี่ยครับทำไมผมถึงใช้คำว่ากลัวกับกล้ารู้ไหมฮะก็ขึ้นก่อนความเชื่อลองสังเกตดูไหมครับว่าก่อนที่มนุษย์จะเชื่อมนุษย์กลัวฟ้ากลัวฝนกลัวดินกลัวเป็นสารพัดกลัวแล้วก็สมัยก่อนนับถือผีอ่ะสมัยก่อนนับถือวิญญาณพอเริ่มมีวิทยาศาสตร์เริ่มมีศาสตร์ด้านพุทธศาสตร์ด้านหลายศาสตร์ขึ้นมาเริ่มมีคำตอบที่นะว่านะคือพยายามที่จะหาคำตอบจากธรรมชาติรอบตัวนะครับทีนี้ธรรมชาติรอบตัวเนี่ยครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ต้นไม้ใบหญ้าทุกคนจะนั่งนึกถึงว่าธรรมชาติเนี่ยครับหรือเปล่านะครับ 99.9% ว่าธรรมชาติคือต้นไม้ใบหญ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับธรรมชาติคือต้นคนสัตว์สิ่งของหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่พอครับธรรมชาติที่ว่านี้นะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่การเกิดสรรพสิ่งก็คือก่อนการกับการครับเนี่ยธรรมชาตินี่คือถ้าพูดถึงธรรมชาติต้องพูด2 point นี้ครับเนี่ยก่อนมีไอ้ตัวเนี่ยปลั๊กที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยครับก่อนมีเนี่ยก่อนที่มันจะมาวางอยู่ตรงเนี้ยฮะมันไม่มีอะไรเห็นมั้ยฮะตรงเนี้ยเมื่อมันไม่มีอะไรมันก็คือก่อนมีเนี่ยคือธรรมชาติครับเนี่ยครับก่อนการแอลมี่อยู่ตรงนี้ครับนอกกำมืออยู่ตรงนี้ครับนอกขอบเขตนอกกติกานอกอะไรใดๆก็ตามยุคมันอยู่ตรงนี้ครับยุคถัดไปยุคพลังงานนะครับพลังงานเมื่อมันมีก่อนมีพลังงาน
พลังงานที่วันนั้นคือก่อนมีคือพลังงานที่บริสุทธิ์พอมามีก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไงครับคัฟเวอร์แล้วครับแต่ที่ผ่านโดยผ่านการยุคสมัยก็มันก็ผ่านไอ้นี่ไงฮะผ่านความกล้าความกลัวที่พอฟ้าร้องก็กลัวแล้วก็บูชาพระอาทิตย์บูชาฟ้าบูชาอะไรเนี่ยเนี่ยคือยุคของยุคสมัยยุควิวัฒน์ของมนุษย์ธรรมชาติเขาวิวัฒน์อยู่แล้วเราก็คือส่วนหนึ่งธรรมชาตินี่คือนอกตัวแล้วในตัวอีกก็คนละมิติกับภายนอกเลยครับคนละเรื่องเลยครับผมเรียกกันว่าถ้าภายนอกคือแนวราบถ้าเป็นภายในคือแนวตั้งนะครับทีนี้แนวราบแนวภายนอกเนี่ยกระบวนการของจุดเริ่มต้นนะครับที่ตั้งแต่เกิดสรรพสิ่งมาแล้วมาอยู่ในกติกาของความเป็นโลกเนี่ยครับแอลมี่บอกว่ากดดันชื้นแล้วก็ความร้อนกดดันชื้นแล้วก็ความร้อน4ตัวเนี้ยครับปั่นโลกเนี้ยฮะโลกนี้มันปั่นมันหมุนธาตุจนมันเกิดเป็นเนี่ยครับปัญญาภายนอกของมนุษย์ที่เป็นกลุ่มของความเจริญทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ของพวกนี้มาครับมันเลยย้อนรอยไปหาธรรมชาติตัวต้นทางที่ก่อให้เกิดการเกิดยากพูดถึงกดดันชื้นร้อนกดดันมาคู่กันกดกับดันก็คือสิ่งที่ผมพูดกับดูดกับผลักนี่แหละครับเข้าใจมั้ยครับดูดกับผลักมาคู่กันมันได้ความชื้นสำหรับผมความชื้นว่าเรื่องของสิ่งมีชีวิตได้ความร้อนว่าเรื่องของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเห็นมั้ยครับเริ่มมองออกมั้ยครับชีวิตเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากตัวชื้นธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้มาเกิดจากความร้อนจะเป็นผลที่ได้ผลของความร้อนเห็นไหมครับความร้อนที่ว่านั้นก็อยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ความชื้นที่ว่านั้นก็คืออยู่ขอบโลกผมมองว่าผมอธิบายว่าขอบโลกคือแนวนอนแนวตั้งคือศูนย์กลางของโลกเห็นไหมครับมันสัมพันธ์กันตลอดเวลานะครับสร้างชีวิตกับสร้างสิ่งที่ไม่มีชีวิตเกิดก็ได้เกิดสิ่งที่มีชีวิตคือขอบโลกเกิดสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือศูนย์กลางของโลกก็หมุนไปครับไปตามแรงดูดและแรงผลักของดวงอาทิตย์อิทธิพลที่ดวงอาทิตย์ได้มาก็ได้จากดาวดวงอาทิตย์หลายๆดวงเห็นไหมครับณที่นี้ผมขออนุญาตคำนี้ว่าอย่าไปบ้ากับมันมากนะครับกับภาพผ่านจอผ่านช่องทางของวิทยาศาสตร์เพราะที่เขาถ่ายมานะครับมันเป็นอดีตไปแล้วครับมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่ใช่จุดที่ก่อให้เกิดการเกิดแล้วกว่ามันจะมาถึงมันไม่ใช่ปัจจุบันก็แล้วกันนะครับทีนี้เราจะดูได้อะไรเราสามารถดูได้นะครับย้อนไปดูได้เรารีวายได้ผ่านตัวเราเข้าไปผ่านอะไรผ่านภายในตัวเราเข้าไปจริงผมก็ไม่ต้องการใช้กายใจจิตด้วยแต่ก็ต้องใช้เพราะเดี๋ยวพอเขาใช้กายใจจิตก็จะไปเข้ากลุ่มของการปฏิบัติธรรมซึ่งยุคนี้มันไม่ใช่ยุคปฏิบัติธรรมแล้วครับยุคนี้ที่ความรู้สึกของผมแล้วกันเนาะเครียดผมจะพูดแค่พอยต์เดียวแล้วทำไมผมถึงลากมาขนาดนี้โอเคไปต่อนะครับผมจะบอกเนี่ยเราก็แยกสิครับมันจะไปยากอะไรแยกท้องตลาดออกจากท้องตลาดก็คือระหว่างคำว่าคำนี้ฮะผมนำเสนอวิธีการจับปลาหรือผมนำเสนอวิธีการเอาปลาไปกินพอนึกภาพออกไหมครับในท้องตลาดอ่ะท่านก็หรือเราก็แค่จับท้องตลาดแยกออกจากท้องตลาดก็คือดูซิว่า360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบที่มันอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Facelight ในตำราครูบาอาจารย์คือออกจากตัวเราไปอ่ะครับเขานำเสนอหรือผมนำเสนอเอาปลาไปกินอ่ะเอาปลาไปกินเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอ่ะเอาวิธีการจับปลาไปอ่ะเอาวิธีการจับปลาไปถามตัวเราครับว่าเราอยากได้แบบไหนอ้าวเอาเงินไปอ่ะเอาเงินไปอ้าวเฮ้ยเอาวิธีการประกอบอาชีพไปอ้าวเฮ้ยเอาวิธีการประกอบอาชีพไปถามว่าเราชอบแบบไหนเหมือนกันครับที่ TTM พยายามที่จะทำทุกวิถีทางเดี๋ยวใส่หน้ากากบ้างใส่ตัวการ์ตูนบ้างใส่ทำอะไรก็มันพิเรนเนี่ยเพราะอะไรเพราะ TTM ต้องเผื่อให้กับวัยรุ่นวัยเด็กเผื่อเด็กเปิดแล้วพ่อแม่เปิดมาเจอแล้วดูพอดีโหแล้วเก็ตครับ
พราะฉะนั้นเวลาผมทำผมไม่ได้ทำเผื่อแค่วัยชราวัยตอนปลายนะครับวัยตอนกลางวัยทำงานแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็วัยเด็กผมทำเผื่อไว้ให้หมดเลยครับเวลาผมแสดงถึงอัตลักษณ์หรือภาษาหรือการโทนเสียงภาษานะครับโทนเสียงภาษาอากัปกิริยาเห็นไหมครับผมก็เกรงว่าทุกวันนี้ที่ผมเกรงคือว่าเกรงว่าผู้ฟังจะได้รับโทษจากความที่ผมอธิบายแล้วไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจแล้วมันก็จะรู้สึกกันไม่ดีเปล่าๆผมก็พยายามที่จะปิดบางอย่างเปิดบางส่วนคำว่าปิดไม่ได้มีความลับอะไรหรอกครับเพราะว่าโดยชีวิตจริงงานผมอ่ะผมทำด้านนี้อยู่แล้วฮะแต่พอมาพูดถึงด้านของความเป็นตัวเราเนี่ยครับมันไม่ใช่ของเล่นแต่ผมทำให้มันเล่นมันฟังง่ายเผื่อที่ว่าคนที่เข้าใจอยู่มันจะเข้าใจยากให้เข้าใจง่ายคนที่ยังหลงทางอยู่จะได้เลิกหลงทางสักทีคนที่เชื่อครูอยู่เชื่อตำราคือยังหมกมุ่นอยู่กับภายนอกตัวครับหรือยังไม่เข้าใจเลยว่าหรือคนที่เดินตามเราอย่างแยกเขาไม่ออกเลยครับว่าเขาอะคนที่เราเดินตามเขาอยู่อะครับผมไม่ได้ต้องการให้ท่านหรือว่าพวกเราละทิ้งครูบาอาจารย์นะครับไม่ต้องการให้ละทิ้งตำราไม่ต้องการให้ละเรียกอะไรทำลายนะครับไม่ใช่นะครับมันเหมือนวันหนึ่งที่เราเคยใช้มือถือดูดิครับใครจะไปรู้ว่าวันนี้มันจะมี power bank บรรจุไฟเดิมมันเป็นถ่านเนี่ยถ่านเนี่ยผมชาร์จถ่านอยู่เนี่ยครับเนี่ยเดิมมันเป็นถ่าน2ก้อนนะครับขนาด 2A เอ้ย 3A หรือเปล่าเออ3 3A 2A เนี่ยฮะแต่มันเป็นถ่านประจุนี่มาเป็น power bank ก็ประจุนะครับเพราะว่าแบงก์ก็ไปไหนได้ไกลนะครับมากขึ้นไม่ต้องมาชาร์จผ่านสายเนี่ยมันชาร์จผ่านไร้สายล่าสุดรู้ไหมฮะว่ามือถือเนี่ยครับที่ผมใช้อยู่ชาร์จผ่านไวเลสนะครับไม่ได้ผ่านกระบวนการของการเชื่อมสายแล้วพอนึกภาพออกไหมครับว่าทุกอย่างมันเริ่มวิวัฒนาการมันมาถึงจุดหนึ่งผมจะบอกให้เลยนะครับว่ายุคของมันจะถูกมันเป็นกลไกหรือมันเป็นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับไอความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปทุกเศษหนึ่งส่วนและล้านของวินาทีที่เรากำลังหายใจเข้าและออกเนี่ยนะครับทีนี้ผมก็ต้องมาเฉลี่ยว่าโอ้โหคนฟังอ่ะเราก็ไม่ได้ให้ฟังแค่กลุ่มเดียวเพราะว่าคนกลุ่มนึงอาจจะไม่เข้าใจเราเลยก็หวังว่าวัยทำงานวัยรุ่นแล้วก็วัยเด็กอาจจะชอบเพราะฉะนั้นอัตลักษณ์และลีลาผมจะออกมาหลากหลายมากนะครับขอได้โปรดไม่ต้องเข้าใจผมแต่ขอให้ท่านเข้าใจตัวท่านเองให้เข้าใจตัวเองเถอะครับชอบไม่ชอบว่ากันไปเลยครับฟังได้ฟังไม่ได้ว่ากันไปเลยไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปปรามาสไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปให้ค่าราคากับฝั่งนี้ฝั่งผมเนี่ยครับไม่ต้องให้ค่าราคาแต่จงให้ค่าราคากับความรู้สึกของตนเองว่ารับได้ก็ไปต่อถ้ารับไม่ได้ก็วางเลยครับเพราะว่าคนรับเนี่ยครับได้ประโยชน์อยู่แล้วถ้ารับได้ถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เสียอะไรเพราะว่าเราสามารถกดออนและออฟได้แต่ผมนี่สิครับผมพูดไปผมไม่รู้ว่าใครฟังไม่ฟังบ้างใครรู้ไม่รู้บ้างคือง่ายๆคือผมเสียถ้ามันจะเสียเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมกำลังมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังกระแซะสิ่งที่เรากระแทกด้วยภาษาโทนเสียงอากัปกิริยาจะก่อให้เกิดในทุกมิติของผู้ฟังโดยรวมทั้งแนวตั้งในรอบผมต้องบอกว่าถ้าผมพูดภาษาอังกฤษได้ณป่านนี้นะผมแทบจะไม่ใช้ภาษาไทยน้อยมากที่สุดเพราะว่าผมไม่ต้องการไปรบกวนภาษาในกลุ่มของภาษาไทยนะครับเพราะว่าผมมองว่าคาแรคเตอร์อย่างผมหรืออัตลักษณ์อย่างผมหรือประสบการณ์อย่างผมมันยังไม่มากเขาเรียกยังไม่เหมาะนะฮะแต่ถามทำไมถึงเล่าเพราะก็เผื่อว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยครับเพราะเวลาผมเล่าผมก็ไม่ได้เล่าให้กับกลุ่มเดียวผมเล่าหลายๆกลุ่มเห็นไหมครับพอเล่าหลายๆกลุ่มผมดันตัดภาระนะครับว่าผมบอกกันเลยครับผมให้วิธีหาปลาผมไม่ได้ให้ปลาไอ้ที่เราฟังอยู่อ่ะเราฟังแล้วเคลิบเคลิ้มเราพอใจเราแฮปปี้ถามว่ามันเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ไหมนั่นคือถามตัวเองแล้วตอบตัวเองครับไม่ต้องมาบอกผมถ้ามันปรับใช้ได้ดีแสดงว่าเรารู้เข้าใจได้ตามแต่ละมิติทั้ง
ภายนอกและภายในเมื่อกี้ผมพูดแค่ภายนอกนี่ยังไม่พูดถึงภายในนะครับภายในที่เป็นมิติที่มันไม่ใช่ในรูปแบบที่วิทยาศาสตร์ถ้าเป็นภายนอกบอกว่าวิทยาศาสตร์ไปถ่ายดวงดาวถ่ายดวงอาทิตย์ถ่ายโลกถ่ายอะไรมาทุกอย่างที่เราดูอยู่ทุกคนนี้ครับทั้งหมดเนี่ยครับมันจริงไม่ทั้งหมดหรอกครับจริงอยู่มีจริงอยู่มีต้นไม้อยู่มีโต๊ะอยู่มีอะไรต่างๆรอบตัวเรามีอยู่จริงครับแต่ความจริงนั้นมันยังไม่บริบูรณ์ครับสิ่งที่จับต้องได้นะฮะแต่ถ้าตามตำราเขาบอกว่าให้ละทิ้งใช่ไหมฮะละทิ้งตัวตนละทิ้งโต๊ะละทิ้งความเป็นเจ้าข้าเจ้าของผมจะบอกว่านั่นเป็นคำพูดของเรือข้ามฟากครับบันไดขั้นที่10บันไดขั้นที่เลย10ไปกำลังเล่ามันมีอยู่แล้วกันฮะแล้วเวลาเรือแพเนี่ยครับมันมาถึงฝั่งเนี่ยครับมันต้องขึ้นบกครับผมจะบอกว่าถ้าเป็นผมนะฮะถ้าเป็นผมเราต้องใช้ตัวเรานะครับและผ่านตัวเราออกไปครับมันถึงจะได้ครับปฏิเสธไม่ได้เลยปฏิเสธตัวเราไม่ได้นะครับเหมือนการออกไปปฏิบัติธรรมเนี่ยครับเราคือธรรมชาติอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วเราอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วหรือเปล่าเราไม่ต้องออกไปครับออกไปเนี่ยมันคือนอกตัวนะฮะเข้าไปในตัวสิครับทีนี้ก็สังเกตว่าคนที่เราฟังอยู่เราฟังใครเขาแนะวิธีการกระทำหรือวิธีการไม่กระทำเห็นไหมครับฟังอย่างเดียวเลยไม่มีวิธีการนำไปสู่และหรือนำมาให้รู้ให้เห็นไม่ได้เนี่ยครับเหมือนกับอะไรอ่ะผมจะไปเนี่ยผมไปรัสเซียมาผมไปออสเตรเลียมาผมก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องวีซ่าให้ฟังตอนที่อยู่อเมริกาแล้วนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นความลับดำมืดของคนที่ต้องการเข้าอเมริกาแล้วไปพลาดท่าอีท่าไหนก็ไม่รู้ทำวีซ่าแล้วไม่ผ่านทั้งที่เขาเป็นคนที่รวยมากมีการศึกษาดีหรือแม้แต่ไม่มีการศึกษาเลยหรือคือทุกมิติอะครับทุกท่านเวลาไปเดินไปยืนอยู่ที่หรือไปเดินผ่านหน้าศาลทูตเนี่ยจะเห็นความยากดีมีจนต่อแถวเรียงคิวครับไปสู่อีกประเทศหนึ่งครับนี่คือที่ผมไปประสบเจอมาถ้ามันเกินกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของท่านอื่นๆนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์ผมจะต้องนำอะไรนำหลักฐานน่ะเนี่ยๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงอ่ะนี่ผมพูดเลยผมพูดให้ฟังเลยผมจะต้องนำหลักฐานมาให้ได้ผมเล่าได้ว่าวีซ่าไปทำยังไงให้ผ่านเดี๋ยวผมจะเล่าที่อเมริกานะครับอ้าวนี่ดูฮะว่าคำว่าเล่าได้หมายความว่าอะไรครับเล่าได้คือไปประสบมาจริงๆทีนี้ทำให้ดูได้ก็คือผมอธิบายได้แต่เขาไม่เอากล้องเข้าไปถ่ายเดี๋ยวผมจะไล่วิธีการแต่ผมต้องรอไปที่อเมริกาก่อนอันต่อมาคือผมต้องหยิบมาให้ดูได้ครับว่าผมได้วีซ่ามาแล้วครับนี่ครับนี่หน้าผมนะครับนี่ฮะนี่หน้าผมเห็นไหมครับเสร็จนี่ไงครับคือเราเดินตามใครคนคนนั้นนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับจะต้องอธิบายอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องทำให้เราดูได้คือง่ายเขาต้องเขาคนนั้นที่เราเดินตามต้องถึงแล้วเท่านั้นครับถ้ายังไม่ถึงอ่ะมันก็ราคาคุยอ่ะใครๆก็คุยได้ผมก็คุยได้แม้แต่ TTM เนี่ยครับ TTM ก็คุยชิบหายไปป่วงโม้ชิบหายเลยแล้วผมใช้ชุดภาษาก็คือท่านครับผมใช้ชุดภาษารู้ไหมทำไมผมตัดความเป็นภายนอกออกทั้งหมดให้เลยก็คือความจริงที่มันจริงไม่ทั้งหมดเนี่ยครับไอ้ที่เรามองด้วยเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยหูสั่นสะเทือนไปเนี่ยสูดได้กลิ่นลิ้มรสได้ปากผิวสัมผัสได้อุณหภูมิร้อนเย็นอ่อนแข็งเนี่ยครับผมตัดให้เลยครับเพราะว่าผมรู้ว่ามันหน่วงครับมันทำให้มีกำแพงมันมีให้กั้นอยู่ครับมันมีตัวอะไรตัวที่กั้นกลางระหว่างตัวท่านกับตัวท่านเองอะภายนอกกับภายในของตัวท่านเองของตัวเราเองเนี่ยครับโอเคนะ
จับหลักให้ได้นะครับผมเริ่มต้นมาคือบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้วันนี้ผมถ่ายเห็นหน้าวันก่อนผมไม่ค่อยได้ถ่ายเห็นหน้ามาวันนี้ผมให้เห็นหน้าเสร็จแล้วผมก็บอกอีกว่าผมชวนคุยนะผมไม่ได้มาเราอัดไม่เลยผมชวนคุยว่าผมต้องคำนึงถึงผู้ฟังที่มีความหลากหลายตามช่วงวัยทั้งแนวตั้งแนวราบโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยหรือคนที่ใช้ภาษาไทยโอเคไหมครับสองผมบอกว่าผมก็จับแยกว่าระหว่างวิธีการหาปลากับให้ปลาเราชอบแบบไหนแต่ถ้าเป็นผมจะให้วิธีการเพราะว่ามีแต่วิธีการเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่การได้มาซึ่งกับการได้มาซึ่งผลลัพธ์ของวิธีการทีนี้ผลลัพธ์ของวิธีการผมพูดเรื่องใดผมไปมาหมดแล้วครับผมพูดเรื่องใดเนี่ยผมแบบไปจนทีนี้ที่ว่าไปกลับจนไม่รู้จะไปยังไงแล้วครับมันเหงาครับไอ้เส้นทางเนี้ยฮะคนมันไปได้น้อยมากจริงครับแต่นี่คือยุคเมื่อครั้งที่แล้วครับเมื่อวานนี้ครับแล้วกันไม่ต้องบอกเป็นยุคแต่ต่อจากนี้ไปนะครับ เส้นมันมีอยู่2เส้นก็คือก่อน37กับหลัง37ถ้าก่อน37เนี่ยจะยากแต่ถ้าหลัง37มาจะง่ายจะไม่พูดเยอะขนาดนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยแค่พูดไม่กี่คำจะเก็ททันทีเลยหลัง37เนี่ยครับไม่ต้องใช้อะไรเลยครับไม่ต้องมานั่งงับอากาศบ้าบอคอแตกแบบว่าหลายๆวิธีแต่มันมีก่อน37นี่สิครับก็จำที่จะต้องโอบอุ้มกันไปด้วยกันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำนึงถึงว่าอย่าลืมนะครับTTMเคยบอกแล้วว่าTTMเนี่ยยังไงอะฮะไม่กล้าที่จะก้าวล่วงเลยทุกมิติเลยนะครับก้าวล่วงในกลุ่มงานของเฟซนะครับจะไปเล่นเอาอยู่แต่ใน YouTube นะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยถ้าเท่าที่ประเมินก็คือบุคคลที่ไม่ได้ล้มหมอนนอนเสือไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยมีแต่ต้องการความเข้าใจต้องการรากฐานแห่งการพาตัวเองไปสู่รากเหง้าแห่งปัญญาแต่ส่วนของเฟซเนี่ยครับจะเป็นเรื่องของการฐานกายซะส่วนใหญ่ 95.99% นะครับเพราะฉะนั้นในสัดส่วนของ YouTube เนี่ยครับ YouTube ก็จะมีความเบาตัวได้เพราะว่ามันไม่เข้าใจอย่างเดียวเห็นไหมครับ2ไปแล้วนะฮะ1 TTM แยกให้เห็นระหว่างอัตลักษณ์กับไม่อัตลักษณ์อัตลักษณ์ที่มองเห็นกับมองไม่เห็นเห็นไหมครับวันนี้ มาอธิบายว่าจับเลยครับในท้องตลาดที่เราทำมานาน5ปี10ปีมาแล้วมันเกิดความทุกข์แก่กายแก่ใจมันจะลงที่สุขภาพกับสิ่งที่ TTM เล่าแล้วนำไปสู่เนี่ยครับมันเป็นการกระทำหรือว่ามันให้ปลาหรือให้เงินเอาไปใช้หรือบอกวิธีการหาเงินโอเคไหมครับพอทำแล้วจะรู้พอรู้แล้วก็เอามาทำทำไปทำรู้นะครับทำอะไรครับทำรู้ทำรู้เห็นไหมฮะทำแล้วถึงมารู้อะไรรู้สึกครับเดี๋ยวพอทำแล้วรู้เนื้อในของความรู้สึกที่เป็นธาตุรู้มันจะออกมาครับอย่าติดที่อะไรที่อัตลักษณ์ลีลาภาษาผมอย่าติดที่โทนเสียงผมอย่าติดที่ภาษาผมขอให้ติดตัวเราเองครับทั้งติดที่ชอบทางบวกที่ไม่ชอบในทางลบอย่าไปติดครับเพราะผมกรองหมดแล้วครับว่าอย่าใช้ความกล้าและอย่าใช้ความกลัวของคู่ของตัวนี้เป็นของคู่กันสมัยดึกดำบรรพ์ถามว่าเราทำไมเราผมทุกคนมันมีเชื้อแน่นอนครับเพราะว่าคุณพ่อของคุณพ่อของคุณพ่อคุณพ่อของคุณพ่อเป็นยีนมาเลยครับเป็นบันทึกมาเลยครับเป็นบันทึกของคุณพ่อถ้าไม่มีบันทึกของบรรพบุรุษเราจะย้อนถอยหลังไปได้ยังไงล่ะครับมันบันทึกมาผ่านตัวเราเนี่ยเอาเพราะไม่อยากจะไปใช้คำว่าสมอง DNA RNA อะไรบ้าบอซึ่งเราก็ผมก็ไม่รู้จักมันเป็นภาษาจำแต่ผ่านตัวเราที่เป็นภายในมาเนี่ยมันถึงสามารถที่จะไปกระตุ้นความรู้สึกภายในให้เกิดความรู้สึกเสร็จปุ๊บแล้วจะเกิดธาตุรู้ได้เองในที่สุดเ
พราะเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแผ่นดินพลังงานบริสุทธิ์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของมนุษย์พันธุ์พิเศษที่จะสร้างมนุษย์ธรรมดาให้มนุษย์พันธุ์ใหม่ก็ย้ำตรงนี้ครับเมื่อย้ำตรงนี้เสร็จปุ๊บก็อย่ากล้าอย่ากลัวอย่าเชื่ออย่าไม่ต้องใช้ความเชื่อไม่ต้องใช้ความเข้าใจไม่ต้องใช้ความรู้สึกไม่ต้องใช้ความคิดเห็นไหมครับกล้ากลัวเชื่อความเข้าใจความรู้สึกเดี๋ยวความคิดความรู้สึก5ตัวครับไอ้5ตัวเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับภายนอกผมบอกไม่ต้องใช้ไงครับเพราะเราจะเข้าไปรู้ตัวตนเราในตัวเราพอเข้าไปรู้ตัวตนเราก็อย่าไปเชื่ออย่าไปใช้ความเชื่อตามที่ภายนอกเชื่ออยู่ว่ามันมีตับไตเส้นผงม้ามปอดทิ้งเลยครับไม่ได้ให้ตัดทิ้งนะแต่ให้ทิ้งเลยครับทิ้งทุกอย่างแล้วไปสู่การกระทำก่อนทำอะไรงั้นประกาศตอนนี้ผมเจอวิธีที่4แล้วผ่านจมูกไม่ผ่านจมูกผ่านปากไม่ผ่านปากหยุดหายใจดื้อๆเลยครับและอีกขั้นตอนนึงคือการปล่อยเสียงยาวครับนี่เอาให้เต็มที่เลยครับทีนี้พอมันกระตุ้นบ่อยๆกระตุ้นบ่อยๆกระตุ้นบ่อยๆเรากระตุ้นบ่อยถ้าไม่มีมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์มนุษย์ไฟฟ้าสถิตมนุษย์พลังงานแสงบริสุทธิ์มนุษย์พลังงานเสียงบริสุทธิ์มนุษย์พลังงานแรงบริสุทธิ์มนุษย์พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์มันจะไม่ได้ผลครับผลที่ได้เกิดจากการที่มีพลังงานบริสุทธิ์เราสามารถผ่านพลังงานบริสุทธิ์ผ่านตัวเราโดยผ่านมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์พิเศษได้ผมเรียกว่าเอลมี่ทีนี้พอเราทัชรหัสได้ทัชได้เสร็จปุ๊บเราก็แค่มาพัฒนารหัสไม่ได้ฝึกนะครับฝึกมันแข็งไปพัฒนาตัวเราแล้วผมบอกว่าทำทิ้งทำขว้างครับแล้วผมบอกว่าถ้าทำแล้วเคืองโหเคืองจังเลยเกลียดจังเลย TTM โอ้โหมันนิสัยเวลาเจอตัวจริงกับเจอตัวปลอมมันนี่แบบมันไม่น่าฟังไม่น่าดูไม่อยากอยู่ไม่อยากเข้าใกล้เลยเวลามันให้ทำอะไรนี่ก็โอ้โหคุยยากจังเลยก็ผมบอกแล้วไงว่าอย่าไปติดครับไม่ชอบก็อย่าติดชอบก็อย่าติดครับพอชอบปุ๊บมันเป็นเงื่อนไขไม่ชอบก็เงื่อนไขครับแต่จงทำก่อนแล้วมันจะได้กับตัวนั่นหมายความว่าแอลมี่บอกว่าความคิดกับความจำของเรามันทะเลาะกันครับไม่ได้ทะเลาะกับ TTM ครับสิ่งที่ TTM พูดเนี่ยมันจะเป็นของใหม่สำหรับคนที่มีบันทึกและความคิดแบบรูปแบบเดิมๆอยู่ผมมันฟลุกแล้วผมไม่ได้ฝึกครับผมมันฟลุกจริงๆครับทีนี้พอฟลุกก็เลยต้องมานั่งเล่าอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าจะเล่าทั้งชีวิตหรือเปล่าก็ถ้าหากว่าทุกท่านเนี่ยรู้ตื่นรู้ตื่นตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้แล้วก็ไปต่อได้เนี่ยก็จะสามารถทำให้ผมไม่ต้องมานั่งเล่าผมอาจจะมีใครมานั่งเล่าข้างๆแล้วผมอาจจะโต้ถกเถียงหรือว่าขัดพูดโต้ตอบกันได้ครับตอนนี้มันเหงาครับแค่เข้าไปในตัวเราก็เหงาออกนอกตัวเราก็เหงาครับ TTM นะฮะไม่ได้แตกต่างจากทุกคนนะครับมีดีมีชั่วทุกคนอาจจะมีดีมากกว่าชั่วนะครับดี 99% ชั่ว 1% ของ TTM นี่ชั่ว 99% ดี 1% โอเคไหมครับอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับสำหรับทุกท่านเพราะฉะนั้นอย่าติดนะครับอย่าติดจงไปต่อให้ได้นะครับไปต่อเถอะนะฮะจงไปต่อเถอะครับจงก้าวข้ามไปเลยครับถ้ายังติดอะไรอยู่โอเคไหมครับเอาล่ะวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องวิธีการลบล้างความทรงจำอันโหดร้ายหรือเจ็บปวดหรือที่ดีที่ไม่ให้มันมาเหนี่ยวรั้งนะครับผมจะทำให้ดูนะว่าระหว่างการให้ปลาทำยังไงแล้วก็บอกวิธีการจับปลาทำยังไงวิธีการจับปลาเวลาบอกมันก็สามารถจับได้ทุกลุ่มน้ำแต่ถ้าให้กินปลาก็ไม่รู้หรอกว่าลุ่มน้ำไหนเป็นยังไงเห็นไหมครับให้กินอย่างเดียวเลยให้กินอย่างเดียวเพราะผมไม่ได้ให้กินแล้วจะไปกินได้ไงเพราะว่าจับปลาไม่เป็นจะไปหาหลายๆลุ่มน้ำก็กินไม่ได้เพราะว่าจับปลาแต่ละลุ่มน้ำก็จับไม่เป็นเห็นไหมครับก็เหมือนติดว่าติดใครสักคนหนึ่งที่เป็นตำราติด
ติดภายนอกตัวติดครูบาอาจารย์ติดคนที่เราคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ติดปุ๊บเราก็ไม่รู้วิธีการที่จะติดตัวเราพอเราไม่รู้วิธีการติดตัวเราเราก็ติดครูบาอาจารย์ติดตำราติดเขาเล่าว่าติดวิทยาศาสตร์ติดรูปของวิทยาศาสตร์ติดเครื่องมือกลไกติดความสบายผมติดอะไรผมติดกินครับโอ้โหผมนี่ชวนกินอะไรก็ใครมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้านั่งดูผมกินเนี่ยคนนั่งดูกินอร่อยนะครับจะบอกผมกินอร่อยแต่ผมมันดันฟลุกไงครับอ้วนเอาแต่ว่าเขาเรียกอุปสรรคความอ้วนมันไม่ทำให้เป็นอุปสรรคในการที่ผมจะไปรู้เรื่องราวภายในผมก็มั่นใจว่าทุกคนก็เหมือนกันไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรมันเป็นภาษาที่เป็นวาทกรรมของคนสร้างโง่มันมีแต่แค่ว่าใครล่ะจะเล็กใหญ่ไม่เก่าไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชนชั้นวรรณะให้วุ่นวายหัวใจแต่ประการใดนี่คือพูดแอลมี่ทุกคนมีสิทธิ์ถ้าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วสื่อสารภาษาไทยมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีตามคันลองความรู้สึกทั่วๆไปที่เป็นธรรมชาติที่เอกภาพเห็นแก่ตัวได้เมตตาได้ครับสักอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะแลกเปลี่ยนกันไปในตัวเองพรุ่งนี้ดีน้อยหน่อยมะรืนนี้ดีมากหน่อยอย่างเงี้ยครับได้หมดครับรู้ได้หมดครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมจะหยิบกล้องของ GoPro ไปนะครับแล้วก็กล้องของอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมก็จะส่องกระดานเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าการอะไรการทำแบบที่อะไรดีอ่ะการนั่งเล่าอ่ะเล่าให้ฟังแล้วเขียนให้ฟังก็คือการที่ทำทุกวันน่ะนะการที่ทำอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ตบท้ายผมก็มีภาคของการกระทำให้มีการพัฒนาการให้วิธีการในการนำไปสู่สิ่งที่ผมเล่าผมให้ทั้งสองด้านเลยนะครับผมให้ทั้งทฤษฎีและผมให้ทั้งในหลักของการกระทำนะครับแล้วหลักปฏิบัติของผมเนี่ยที่ผมให้มาเนี่ยผมก็ผ่านการคัดกรองจากปรมาจารย์แอลมี่เรียบร้อยครับผมเช็คนู่นนี่เช็คกับตัวเองก่อนได้กับตัวเองแล้วพอได้กับตัวเองแล้วเสร็จผมยังไม่ได้เอามาให้ทุกคนนะผมจะต้องเอาไปผ่านกระบวนการของการกั้นกรองอีกชั้นหนึ่งผ่านบอสนะครับเมื่อมาถึงสู่สาธารณชนเนี่ยจะเล็กใหญ่ใหม่เก่าประการใดเนี่ยครับผมก็มีอาจที่จะรู้ได้นอกจากว่ามีฟีดแบ็กกลับมาเมื่อมีฟีดแบ็กกลับมาจึงหาวิธีการเพิ่มความเข้มข้นผมจึงออกสื่อไงครับสมัยก่อนออกที่ไหนไม่อยากออกจะตายไม่ชอบเลยนะฮะในสื่อของบ้านเรานะครับนี่ต้องมาออกก็ไม่ได้สำคัญหรืออะไรหรอกครับแต่แค่บอกให้ฟังสำหรับ เราที่รับได้นะครับรับไม่ได้ก็ขอให้พักไว้แล้วก็นั่งเล่นไปก่อนได้ครับเอาคนที่รับได้แล้วรีบฟีดแบ็กมาเพราะว่าคนที่ยังทำได้ไม่ดีหรือดีไม่ได้หรือทำไมมันได้ไม่ได้ผลนะรีบบอกครับโทรมาเลยครับ029-85-9886 inbox เข้ามาในอะไรอ่ะในช่องทางที่มีให้ซึ่งผมมานั่งดูใน YouTube นะมีช่วงของอายุของคนที่เป็นวัย 25-40 ปีแสดงว่าคนใน YouTube อ่ะเป็นวัยทำงานมากกว่าวัยรุ่นตอนปลายและวัยชราทีนี้มีตั้ง 20,000 สมาชิกแล้วไม่เคยไม่รู้ไปอยู่ไหนไปหลบซ่อนกันตรงไหนแต่มีบ้านเรา .tv ติดไว้ที่ขึ้นกับ Subscribe เนี่ยครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้ถ้าหากว่าดีโดนได้เนี่ยเฟซนะครับกดไลค์กดแชร์ครับแอลมี่ไม่พูดหรอกครับเพราะว่าแอลมี่จะไม่พูดภาษาตลาดแน่ๆแต่ถ้า TTM พูดครับกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่ามันใช่มันโดนอย่าเก็บไว้คนเดียวครับและในส่วนของ YouTube ก็ Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็มันมีระฆังนะให้กดกระดิ่งหน่อยงานทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยครับมันก็จะสู่คุณผู้ฟังที่เป็นพวกเราได้ทันอกทันใจแล้วการขับเคลื่อนในระบบของทุนในโลกออนไลน์มันก็จะเดินทางด้วยในคราวเดียวกันเวลาฟังเสร็จปุ๊บอย่าลืมกดไลค์ครับฟังเสร็จปุ๊บกดแชร์ด้วยนะครับให้มันใช่มันโดนก่อนมันทำได้ก่อนก็ได้หรือฟังแล้วมันไม่มีพิษมีภัยก็ได้ให้คนอื่นฟังเฮ้ยจับผิดให้หน่อยไอ้พวกบ้านเราดอททีวีเนี่ยมันพูดอะไรหรือเปล่ามันเป็น18มงกุฎหรือเปล่า
จับผิดมาเลยครับดูถูกดูแคลนเลยครับว่าเออมันทำอย่างนั้นอย่างง้นอย่างนี้แต่ทั้งหมดเวลาที่จะเทสต้องผ่านกระบวนการการกระทำนะไม่ใช่ว่ามายืนตำหนิติดเตียนหรือว่ามายืนด่าแบบปากเปล่าไม่ใช่นะครับต้องผ่านกระบวนการของการกระทำการกระทำก็ไม่ใช่มาทุบตีแต่หมายความว่าบ้านเราดอททีวีพูดถึงเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยก็สุขภาพมาเป็นตัววัดครับเอาความรู้สึกมาเป็นตัววัดจากสุขภาพที่มันล้มหมอนนอนเสื่อครับส่วนจะล้มหมอนนอนเสื่อไปแล้วมากกว่า 80% ก็ยอมแพ้นะฮะแอมมี่บอกยอมแพ้โอเคไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่โหมดของการเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูนะฮะว่าระหว่างการที่ให้วิธีการจับปลากับเอาปลาให้เลยเนี่ยอันไหนมันน่าพิโรมมากกว่ากันและหรือมันได้ผลมากกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันบอกวิธีการจะงงไหมให้ปลาจะดีใจหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับไปดูกันเลยครับเอาล่ะนี่นี่นี่ครับยังไงพร้อมอยู่แล้วเราพร้อมกันมานานแล้วผมบอกว่ามันจะไปยากอะไรวิธีการลบล้างความทรงจำมีอยู่แค่การกระทำเดียวนะครับแต่มี2อะไรดีอ่ะ2อย่างในที่เดียวกันโอเคหาปากกาก่อนรู้สึกว่าวันนี้มีปากกาตัวใหม่นะฮะมาจากผู้ที่เออผมก็ลืมพูดเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงว่าอีกส่วนนึงก็คือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับทุกมิติเลยอ่ะครับท่านได้กรุณาบอกให้เลยครับท่านได้ให้ความกรุณาทุกอย่างนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องเล่าเธอมีหน้าที่เธอเล่าไปนะครับเธอมีหน้าที่เล่าไปอย่าไปทำอย่างอื่นนอกจากเล่าแล้วก็ทำให้เห็นภาพชัดให้บุคคลที่เขารับได้รับไปผมก็หวังว่าทุกคนน่ะ100คนจะรับได้ทั้งหมด100คนก็จะดีแต่ถ้ารับไม่ได้100คนก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะของสิ่งนี้มันก็24ชั่วโมงมันแต่ละคนมีเวลาเท่ากันแต่ไม่กิจกรรมไม่เหมือนกันข้อจำกัดแต่ละคนก็แตกต่างกันเอาล่ะเรามานี่อย่าลืมนี่ไม้อะไรครับไม้อะไรไม้ผมเรียกอะไรนะไม้โง่เออไม้โคตรโง่นี่คือไม้โคตรโง่ครับเห็นไหมเห็นชัดไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวใส่เลนส์วายให้โอเคนี่เลนส์วายอยู่นี่ครับผมอย่าลืมนะว่าผมเป็น TDM stupid นะครับผมโคตรโง่นะครับโคตรโง่กินเปล่าโคตรโง่อย่าเชื่อขายฟรีแล้วกินเปล่าแล้วก็เป็นนิทานธรรมชาติสิ่งที่ผมเล่าเป็นนิทานธรรมชาตินะครับไม่ใช่เรื่องจริงที่มีสาระนะครับแล้วก็ไม่อิงนิยายนะครับทั้งสาระในนิยายก็ไม่อิงเว้ยเห็นไหมวนตับแล้วบอกว่าโหเก่งจังเลยมาอะไรนะสรรพคุณงับอากาศเผาผลาญภายในกระตุ้นภายในก็มันทำได้อะทำได้ก็เล่าให้ฟังเนี่ยครับเอาล่ะมาดูกันเลยครับก่อนที่มาดูเดี๋ยวนะทุกครั้งเวลาที่ผมมักจะถ่ายภาพศิลปะไว้แล้วผมก็เอาไว้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพศิลปะก่อนนี่คืองานศิลปะสักวันหนึ่งเมื่อผมโตแก่ขึ้นนะฮะมันน่าจะมีความหมายสำหรับชีวิตผมทุกครั้งเวลาที่ผมเขียนอะไรก็ตามที่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยครับแล้วมีคนรู้เรื่องด้วยนะ ผมจะบอกเลยนะมีคนรู้เรื่องเลยนะแล้วรู้แบบว่ายังไม่ต้องใช้อะไรเลย5ตัวที่ผมบอกอ่ะเขารู้ทันทีเลยนะครับก็โอเคก็รับได้ก็ดีนะครับก็ทำให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อไปก็แล้วกันเอาล่ะมาดูผมจะมาบอกวิธีการลบล้างความทรงจำทำไมความทรงจำถึงมีผลต่อชีวิตเรานักหนาก็ไอ้ที่จำอยู่นั่นน่ะผิดหวังเสียใจมั้ยล่ะครับไอ้ที่จำได้ดีที่สุดคือเรื่องเสียใจมั้ยล่ะครับไอ้ที่ดีใจที่สุดอ่ะมีน้อยกว่านะครับเพราะในชีวิตโอกาสที่เราจะสมหวังเนี่ยครับ
มีอยู่แค่เท่าไหร่เองกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80 20ได้ไหมผิดหวัง80สมหวังสัก 20% ในชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละท่านตามปัจจุบันตั้งแต่แรกเกิดมาถึงตอนนี้ลองเขียนขึ้นมาที่หน้าจอหน่อยก็ได้ครับว่าอายุมาจนถึงปูนนี้แล้วเนี่ยครับสมหวังกี่เปอร์เซ็นต์ผิดหวังกี่เปอร์เซ็นต์เอาละครับผมบอกว่าไอ้ตัวสมหวังผิดหวังเนี่ยแหละครับคือตัวเหนี่ยวรั้งครับก็คือความทุกข์และความสุขเนี่ยครับเพราะฉะนั้นดูนะฮะผมจะบอกวิธีการฟังให้ดีนะฮะผมจะเล่าแล้วอยู่ในกลุ่มของการให้ปลาผมจะให้ปลาดูนะครับแล้วเวลาให้ปลาแล้วดูนะว่าให้ปลากับบอกวิธีการจับปลามันต่างกันตรงไหนนะครับผมบอกว่าถ้าอะไรถ้าตัวเรารู้เรื่องตัวเราภายในอย่างลึกซึ้งตัวเราสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันจะไปกองอยู่ในหัวเนี่ยสมมติเนี่ยมันอยู่ในหัวทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกสมองสมองนี้ไม่ใช่ก้อนเนื้อสมองนะครับที่ผมเขียนเนี่ยศูนย์กลางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาษาวิทยาศาสตร์ที่ผมบอกว่าตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจมันหรอกเพราะว่าเวลาเข้าไปสู่ข้างในจริงๆมันไม่ได้ไปเห็นสมองแบบที่วิทยาศาสตร์ว่าหรือผ่าออกมาไม่ใช่ไอตัวผ่าก็ผ่าได้แต่ภายนอกไม่สามารถผ่าเข้าไปได้ภายในไอคำว่าภายในคือศูนย์กลางของช่องว่างระหว่างซ้ายและขวาของเซลล์สมองนิวรอนอะไรของเขาอะนิวรอนบวกนิวรอนลบอะผมจะบอกว่าศูนย์กลางของสมองเนี่ยครับมันมีช่องว่างอยู่ศูนย์กลางของสว่างของสมองมีช่องว่างแล้วรอบๆของศูนย์กลางของสมองเนี่ยมันร้อนมากครับร้อนมากร้อน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 เกิดเห็นไหมฮะร้อนร้อนร้อนแต่ฟังให้ดีนะฮะมันร้อนรู้สึกว่ามันร้อนแต่ไม่ใช่ความร้อนทั่วๆไปครับร้อนจี๋มากเลยนะครับเกิดจากอะไรครับร้อนตัวนี้นะครับหรือว่ากลุ่มสมองตัวนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขแรงผลักและแรงดูดครับที่อยู่ในศูนย์กลางที่ผมบอกมีช่องว่างในศูนย์กลางของสมองของก้อนในหัวเราคือบันทึกนี่แหละครับทั้งดีและชั่วนี่ครับบวกกับลบเนี่ยและก็มีแรงนะครับมีแรงนอกจากศูนย์กลางแล้วฟังดีนะครับนอกจากศูนย์กลางแล้วยังมีแรงนอกหรือขอบรัศมีด้วยโอเคไหมครับถ้าพูดถึงความเป็นตัวเราก่อนเราถูกกดครับเสร็จปุ๊บศูนย์กลางดันออกครับจนกลายเป็นโดนัทเนี่ยฮะเนี่ยครับเนี่ยที่แอลมี่เรียกว่าหลุมดำครับเอาภาษาวิทยาศาสตร์มาใช้เนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยใครๆก็พูดได้ป่ะถามว่าจริงๆแล้วเข้าใจป่ะเข้าใจมันคืออะไรแค่มองน้องเมียหรือมองตู้ปลาหรืออย่างงี้หรอเข้าใจมันคือการที่มันจะต้องรู้ว่าในผัดกะเพรามันมีกะเพรามีองศาความร้อนของกระทะเดือดมีหมูสับยังไงมีถั่วใส่ถั่วหรือต้องใส่หรือไม่ใส่ถั่วมันมีกะเพราที่ใส่ถั่วไม่ใส่ถั่วเออนั่นน่ะคือความเข้าใจเข้าใจแล้วต้องทำได้ด้วยนะแล้วกินเองได้ด้วยแต่ยังให้คนอื่นกินไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นรสชาติที่ตัวของคนคนนั้นหรือตัวเราเองชอบรสชาตินี้แบบนี้แต่นี่แหละคือกะเพราของฉันถ้าแค่ยืนรู้ความหมายคือยืนมองคนผัดกะเพราแต่ถ้าจะเข้าใจก็ต้องรู้วิธีการความสัมพันธ์ของกะเพราของผัดกะเพราเสร็จแป๊บไปทำกินเองทีนี้ทำกินเองเนี่ยก็ยังไม่ตอบที่สุดนะครับเพราะมันยังมีที่สุดของที่สุดของเนื้อในของกะเพราอีกเนี่ยคือการเข้าถึงเนี่ยถ้าเล่าอย่างเงี้ยเข้าไหมเนี่ยผมบอกมีแค่นี้ครับเนี่ยฮะ
คุณทำยังไงก็ได้ครับถามว่าไปรู้กลไกหรือโครงสร้างเนี้ยครับไปดีครับไปเลยครับไปรู้ดีครับนี่มันอยู่ภายในก็ผมต้องบอกเลยว่าถ้าใช้ความกลัวความกล้าความเชื่อความเข้าใจความคิดความรู้สึก1 2 3 4 5กล้ากลัวเชื่อเข้าใจคิดรู้สึกมันเป็นภายนอกทั้งหมดมันไม่ได้ใช้แล้วมันใช้ไม่ได้ก็บอกแล้วว่าภายนอกมันว่าด้วยเรื่องของเงื่อนไขของกดดันชื้นร้อนซึ่งมันมีความเป็นเอกภาพถ้าผมมองนี่คือภาษาเอลมี่ผมบอกให้เลยภาษาเอลมี่ก็ใช้ได้กับเอลมี่คนเดียวเพราะอะไรไม่ใช่เราไปใช้ของเขาไม่ได้แต่เราจะต้องเข้าถึงเราถึงใช้ได้แล้วผมจะบอกว่ากดดันชื้นร้อนเนี่ยครับมาณปัจจุบันเนี้ยมันรอบที่เท่าการหมุนของโลกเนี่ยและการหมุนของโลกมีความไวเท่ากับแสงเนี่ยเมื่อวานเคยได้ยินไหมฮะหนังมาร์เวลบอกว่าตัวละครบอกว่ามีความไวแสงแต่ผู้ที่เข้าถึงคือความไวเหนือแสงครับแล้วที่ผู้เข้าถึงความไวเหนือแสงได้ก็ต้องเป็นระดับมนุษย์พันธุ์พิเศษต่ำสุดอรหันต์ครับต่ำสุดอรหันต์นะครับแล้วสูงสุดอยู่ที่ไหนนู่นน่ะพุทธเจ้าครับเจ้าพุทธาผมไม่ได้พูดเรื่องศาสนานะครับผมพูดเรื่องของมนุษย์พันธุ์พิเศษที่เป็นศาสตร์ด้านพุทธเพราะมันมีอยู่สองศาสตร์ศาสตร์ภายในตัวเรากับนอกตัวเราถ้านอกตัวเราคือคำว่านอกตัวครับศาสตร์นอกตัวคือทัศนคติหรือคอนเซปต์ไอเดียหลักก็คือมีอะไรมีความเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่นอกตัวเป็นเจ้าครับแต่ถ้าศาสตร์ในตัวศาสตร์ในตัวคือมีความเป็นจริงครับไม่มีเจ้าเห็นไหมฮะมีความเป็นจริงซ่อนอยู่ในตัวถ้าศาสตร์ด้านพุทธเขาเรียกว่าพระธรรมปรมัตถธรรมสัจธรรมกลุ่มพระเจ้าก็จะเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าแต่ผมเรียกว่ามนุษย์พันธุ์พิเศษมนุษย์พันธุ์พิเศษที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ทีนี้บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายไม่ใช่ความผิดบาปนะครับมันเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติตัวนี้ก็บอกแล้วว่าอยู่ภายใต้สองคำนี้ว่าก่อนการกับการเนี่ยมันมีภาษาที่ไหนล่ะครับเขียนอยู่แค่ด้านตรงข้ามภาษาเฉพาะตัวมากเลยอ่ะถามว่าอย่างเงี้ยถามว่าจะใช้ความเข้าใจได้ไงอ่ะเข้าใจเหรอเนี่ยคิดว่าเข้าใจได้เหรอครับผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนความเข้าใจนะแต่ผมบอกมันไม่ได้ใช้ความเข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้มันไม่ต้องใช้ความเชื่อความกลัวมันไม่ต้องใช้ความคิดเพราะมันคิดเอาไม่ได้มันไม่ต้องใช้ความรู้สึกเพราะมันรู้สึกเอาไม่ได้มันไม่สามารถใช้ความรู้สึกภายนอกเข้าไปรู้ได้ครับรู้สึกกับรู้ต่างกันนะครับรู้มันซ่อนอยู่ในรู้สึกอีกทีนึงไปรู้สึกถึงธาตุรู้ตัวรู้โอเคไหมครับนี่คือวิธีการเล่าให้ฟังเล่าถ้าผมบอกว่าผมก็เล่าเรื่องตัวผมให้ท่านฟังถ้ามันจะเป็นความจริงถ้ามันจะเป็นความจริงของการมีสรรพสิ่งเนี่ยสองอย่างเนี่ยครับถ้าพูดถึงสรรพสิ่งมันก็มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการกับก่อนการแต่ก่อนมีสรรพสิ่งเนี่ยต้องพูดเรื่องก่อนโอเคไหมสรรพสิ่งคำว่าสรรพสิ่งสรรพสิ่งคำว่าสรรพสิ่งสรรพสิ่งมันมีแล้วนะมันมีมาแล้วมีอะไรมีเวลาแต่ก่อนการมันไม่มีเวลาหรืออากาลิโกเนี่ยครับคือ
เอาปลามาให้ครับเนี่ยเฉลยให้เลยแล้วถามว่ารับได้ไหมเนี่ยก็จะบอกว่ารับได้ก็ผมก็จะบอกว่ารับได้อธิบายกลับมาหน่อยสิอธิบายหน่อยถ้ารับได้อะอธิบายกลับมาหาหน่อยจะรู้ทันทีเลยว่าเข้าใจอะไรอยู่ที่พูดเนี่ยต้องเดินเล่นมาหมดแล้วนะครับด้วยความเคารพพ่อแม่พี่ป้าน้าอาญาติโกติกาทั้งหลายหนูๆน้องๆนี่คือภาษาของการเอาปลามาให้กินครับมันไม่ต้องรับไม่รับครับมันไม่ต้องเข้าใจหรือไม่เข้าใจครับมันไม่ได้ใช้ไงเพราะสิ่งที่เล่าอยู่นี้มันต้องรู้เห็นภายในแบบโอ้โหออโตเมติกด้วยมันไม่ใช่การฝึกเอาเดาเอาสุ่มเอาอะไรเงี้ยไม่มีอะฮะแล้วผมลากเนี่ยลากเป็นโครงสร้างนะครับผมไม่ได้เก่งนะฮะผมไม่ฉลาดผมว่า TTM stupid นะครับแล้วอ้วนหน่อยเนี่ยอ้วนปั๊บเลยนะไอหมูอ้วนไอหมูดำเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นโรคตายเป็นหายเหี่ยวตายแล้วโอเคนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นชดประชันก็ไม่ต้องการนะครับเอาล่ะเนี่ยผมบอกความจริงมันเป็นเช่นนี้ความจริงสำหรับเซนส์ของผมความรู้สึกของผมมันเป็นอย่างนี้น่าจะครอบเวอร์แล้วครอบคลุมแล้วทำยังไงก็ล้างลบล้างความทรงจำทั้งดีและไม่ดีพอลบล้างเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีตัวอะไรนะตัวแรงต้านถ้ารู้มันก็เกิดสิครับก็คือความสว่างของจิตเป็นธาตุรู้แอมมี่บอกจิตเป็นความสว่างสิ่งที่ซ่อนความสว่างก็ยังไม่บริสุทธิ์นะเธอสิ่งที่ซ่อนในศูนย์กลางของความสว่างนู่นความใสนู่นถึงจะบริสุทธิ์ใครล่ะไปได้เพราะมันมีเพียงหนึ่งเดียวเมื่อมีเพียงหนึ่งเดียวก็รอรับผลของการเข้าถึงหลังจากที่ตัวของความเข้าถึงเขาหมดไปแค่นั้นเองครับอันไหนหลุดอ่ะอันนี้หลุดโอเคเชื่อมต่อสักครู่เชื่อมต่อสักครู่นะครับรอสักครู่ครับเนี่ยต้องเช็คอยู่ตลอดเห็นไหมฮะว่าจอไหนทำงานจอไหนไม่ทำงานก็อ๋อพอดีตัดคลิปดิอ๋อไม่ต้องมันไม่ดีเว้ยมันน่าจะเป็นคลิปเดียวกันปิดทั้งหมดโอ้รอสักครู่นะครับเซ็งเกรดเลยตอนนี้ที่เห็นก็จะเป็นเพจ TTM Stupid นะครับโอเคว่าไปมาสักครู่เดียวแล้วเล่าก็เล่าสดนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการตัดแต่งเริ่มต้นอย่างไรไปตามนั้นเลยนะครับพอเปลี่ยนเวลาก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนมูฟเมนต์เปลี่ยนคือเปลี่ยนไปตามเวลาเลยครับไม่มีการมาดัดแปลงทำซ้ำทำใหม่เนี่ยนะฮะมีแต่ถ้าจะทำอย่างมากเอามาต่อกันไอตัวสดเอามาต่อกันให้มันไปด้วยกันเหมือนตอนนี้เรื่องนี้มันก็น่าจะต่อกันไปได้นะครับเอามาละก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับ TTM นิทานธรรมชาติวงเล็บอย่าเชื่อขายฟรีและกินเปล่าม้วน2ในเรื่องของการลบล้างความทรงจำที่ดีและไม่ดีได้อย่างไรเพื่อให้ตัวเราเข้าถึงศักยภาพภายในอย่างถึงขีดสุดแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของการเล่าสู่ฟังนะครับว่าข้อจำกัดมันอยู่ที่ตรงไหนข้อเด่นข้อด้อยข้อดีมันอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้มาถึงคลิปที่2นะครับก็คือเมื่อเป็นคลิปที่2เนี่ยเหตุเพราะว่าคลิปแรกถูกตัดไปด้วยเทคโนโลยีนะครับถูกตัดไปเอาละมาแล้วครับสำหรับท่านที่อยู่ในบอนดอทีวีนะครับไปต่อครับก็ทั้งหมดที่ว่ามาคือวิธีการเอาปลามาให้กินเนี่ยผมเอาปลามาให้ท่านทาน
แล้วถามว่าพอท่านฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านไปต่อได้ไหมครับถ้าวันหนึ่งผมหายตัวไปหรือผมไม่ได้เล่าแล้วเราจะไปยังไงต่อครับพอหยุดจุดนี้เสร็จปุ๊บจะไปเอาปรับใช้ให้กับในชีวิตยังไงอะครับผมต้องบอกว่าวิธีการให้ปลาเนี่ยมันไร้สาระมันไม่เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าต่อมามาดูวิธีการไม่ต้องลบเลยเพราะว่าสไตล์เราต้องไม่ลบวิธีการก็ ผมบอกความจริงก็คือคุณก็แค่เอาไอตัวที่เป็นตะกั่นตะกอนเนี่ยครับหายไปแล้วก็ล้างมันทุกวันตามช่วงวัยถ้าล้างช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นช่วงวัยทำงานมันก็โป่งโล่งสบายตอนบ้านปลายมันก็แฮปปี้เฮฮาปาร์ตี้หรือเป็นได้น้อยมากคือเป็นอะไรเป็นทุกขเวทนาน้อยมากเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยมากโอกาสมีนะครับเห็นไหมวิธีการนะครับทีนี้ผมบอกวิธีการจับปลานะครับมีอยู่2รูปแบบครับ1ทำเองครับทำเองทำยังไงคือเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ครับก็สามารถที่จะซุปเปอร์ชาร์จตัวเองได้2ทำเองไม่ได้หาบุคคลที่เขามีพลังงานบริสุทธิ์ครับจบละเนี่ยครับเป็นไง2ประโยคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับจะส่งผลทุกมิตินะครับความเจริญก้าวหน้างอกงามแล้วก็รู้จักตัวเองจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของวัฏฏะไม่ได้น่าสงสารไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของว่ารวยกับจนไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆเลยครับเป็นอิสระภาพเสรีภาพจบแล้วครับเนี่ยครับวิธีการจบไหม2 อย่างนี้เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์กับหาคนที่เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเรายังทำเองไม่ได้เสร็จปุ๊บเมื่อเราทำเองไม่ได้แล้วเราไปหาคนที่เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เราก็กลับมาพัฒนาตัวเราให้เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ด้วยการผ่านความไม่บริสุทธิ์ของตัวเราเข้าไปจบแล้วครับทีนี้ทำยังไงงานประกาศครับนี่ฮะวิธีการที่ผมบอกคุณทำอย่างไรก็ได้ทิ้งขว้างครับทำยังไงก็ได้อย่าหายใจครับทำอย่างไรก็ได้ไม่รู้แหละอย่าหายใจเข้าไปครับทำยังไงก็ได้อย่าหายใจออกครับจบครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายลาไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยฮะจบแล้วครับวิธีการครับง่ายไหมสั้นไหมเยอะๆเวิร์นเวิร์นไหมไร้สาระปะบอกแล้วครับแล้วก็ไปงับอากาศเอาครับมันต้องจบจริงๆนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับกดไลค์กดแชร์สำหรับYouTube นะฮะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribeนะครับกดไลค์กดแชร์ก็คือของ Facebook นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ติดตามข่าวสารกันนะครับสำหรับคนที่เป็นช่วงวัยทำงานตอนนี้ที่นอนหลับอยู่แล้วก็Subscribe บ้านเรา .tv อยู่ตอนนี้ผมกำลังบอกถึงนี่คือโครงสร้างภายในที่จะส่งเสริมสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจในตัวท่านครับตัวนี้จะสนับสนุนเศรษฐกิจสนับสนุนธาตุรู้ที่จะนำมาใช้ในการประกอบอาชีพครับขอให้ทำไปนะครับทำอะไรทำที่งานประกาศที่ผมทำบ้าๆบอจริงถ้าผมไม่ใช่คนตลกโปกฮาต้องจะบอกให้ผมเป็นคนที่จริงจังมากนะครับถ้าหากว่าใครมาเจอคุยด้วยจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชัดเจนมากแต่ว่าผมมันจะกลายเป็นดุไปนะครับงานที่ผมทำเนี่ยผมดุยังก็หมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคงจะต้องทอนอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้สาธารณะสากลและก็สาธารณะของชุมชนนะครับอีกต่างหากสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับสวัสดีครับ